คนขอแมวอะไรขนาดนั้นอ่ะ Happy New Year ค่ะสวัสดีค่ะพบกับรายการคนขอแมวกับจูจูนค่ะและวีวีอันนี้คือปี2017ใช่นี่ไม่ได้นับปีเลยใช่ไหม ไม่มั่นใจ2017ใช่ไหม2560ใช่โหเรารู้สึกว่าอะอย่างวันเนี้ยเป็นการนั่งทำแมชชีนไปล่วงหน้า เพราะอะไรเพราะว่าจริงด้วยเพราะว่าเราก็บอกตรงๆเลยเนาะว่าเราอัดเทปใช่แล้วการอัดเทปของเรามันแบบมันเกรงมากปกติเราจะคุยกันสองคนคุยกันสองคนแต่ตอนนี้ยืนฟังเยอะมากออกไปก่อนได้ไหมคะไล่พี่ป้องออกไปคนอื่นได้หรอคือรู้สึกเหมือนแบบเหมือนพูดอยู่บนเวทีแล้วก็มีคนฟังแล้วประเด็นคือเสียงในหูมีกองๆด้วยนะใช่ไหมไม่เป็นไรหรอกเปลี่ยนบรรยากาศแม้จะเข้าแบบฟีลว่าเราแบบนั่งทำแมชชีนไปอยู่ในอนาคตอยู่เนี่ยงั้นเริ่มต้นจากอย่างนี้เลยดีกว่าบีต้องร้องเพลงไม่การจะบอกว่าให้เราอวยพรคนฟังในปี2017อ่ะจูจูนอวยพรก่อนเฮ้ยฉันขออวยพรก่อนเดี๋ยวเธอจะอวยพรน้องฉันเดี๋ยวโดนแย่งwhatever อ่ะโอเคค่ะก็เนื่องในปี2017นี้นะคะวีก็อยากจะอวยพรให้ผู้ฟัง Cat Radio ทุกคนนะคะมีความสุขพบแต่สิ่งดีๆเจอแต่คนรอบข้างที่น่ารักเต็มไปด้วยความรักไม่ว่าจะจากใครก็ตามแล้วก็มอบความรักให้กับทุกคนด้วยค่ะน้องสาวไทยค่ะปี2017ขอให้เอาเรื่องพื้นฐานก่อนแล้วกันร่างกายแข็งแรงไม่เจอเรื่องไม่ดีอะไรแล้วก็โชคดีในเรื่องที่ตัวเองอยากให้โชคดีนะคะสมหวังในเรื่องที่ตัวเองอยากให้สมหวังถ้ามันเจอเรื่องไม่ดีในปี2017บ้างก็ขอให้มันผ่านไปเร็วๆละกันแล้วก็เจอแต่คนดีๆนะคะเย้พูดให้ตัวเองด้วยอ่ะแค่นั้นไม่พอมีจะร้องเพลงใช่ไหมคะไม่ค่ะเอาคืออะไรวะเรามีการนับสถิติที่ผ่านมาของปี2016ของจูนจูนสถิติอะไรจูนจูนจะมีคำหนึ่งติดปากคือคำว่าจริงเหรอรู้ว่าจะพูดอีกแล้วต้องหลังตัวเองไว้ก่อนเราจะมารับกันว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยจูนๆพูดจริงหรอไปทั้งหมดกี่ครั้งโอเคเอาแบบตัดจากถ้าสมมติพี่ทีมงานยังไม่บอกแกรู้สึกป่าวว่าฉันพูดคำว่าจริงหรอบ่อยโอ้โหบ่อยมากจริงหรอเอ้ย นั่นไงนะคะเฮ้ยว่าไม่เคยสังเกตเลยไม่เคยสังเกตงั้นเดี๋ยวเราไปฟังกันแล้วของวีมีอะไรไหมคะวีมีอะไรคะมีหลายอย่างกลัวนี่เอาจริงๆลึกๆเราก็กลัวเหมือนกันแน่ๆแต่คำว่าจริงหรอดูชิลมากเลยนะใช่ดูเป็นคำที่ไม่ได้หยาบคายแล้วก็ไม่ได้ผิดอะไรจะกลัวมากเลยถ้าเกิดเลยบอกว่าเป็นเก็บเสียงว่าถุงขนมดังกี่ครั้งแบบรายการแล้วแบบเขียวไปพูดไปกี่ครั้งเลยมีอันนึงเป็นสติของจูนๆน่ากลัวมากอะไรจูนหัวเราะทั้งหมดกี่นาทีในปี2016โอ้ยนี่น่ากลัวเกินไปแล้วนี่ที่คนเปิดวิทยุมาได้ยินเสียงจูนจูนหัวเราะแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะจัดแบบคอมโบเซตจูนจูนหัวเราะชุดใหญ่เสียดะไม่โอเคดูโรคจิตอ่ะคือถ้าจะมองว่าเป็นคนอารมณ์ดีก็คือใช่แต่ถ้าจะมองว่าโรคจิตก็โรคจิตเอาไปว่าเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงเทปกันแล้วเดี๋ยวไปฟังเพลงสวัสดีวันปีใหม่กันเราต้องดิร้องต่อดิฉันไม่รู้เนื้อเพลงฉันร้องไม่เป็นสวัสดีวันปีใหม่พาปีใหม่พาแปลว่าอะไรมีคำถามอ่ะปวงทันรื่นรมนี่คือร้องถูกปะถูกผิดไปหน่อยนึงผิดหนึ่งคำมันต้องเป็นเราท่านรื่นรมปวงท่านเป็นท่อน2โอเค whatever ค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะ we wish you a merry christmas we wish you a merry christmas we wish you a merry christmas and a happy new year yay คนขอแมวแล้วก็เนื่องในวันนี้เป็นเทปที่เราอัดไว้ใช่ป่ะเราจะทำการรวบรวมจริงๆวันนี้วันที่เท่าไหร่อ่ะ2มกราคมไม่จริงๆอ่ะวันเนี้ย26ค่ะ26ค่ะ
แต่ว่าเราอ่านไว้ล่วงหน้าใช่เราอ่านไว้ล่วงหน้าแล้วเราก็เลยจะรวบรวมอะไรจ๊ะสิ่งต่างๆที่เรากับวีทำมาไว้เหมือนจริงหรอเนาะเหมือนจริงหรอแต่เป็นแบบจุดๆแบบเป็นเวอร์ชั่นต่างๆที่เรายังไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้มันคืออะไรแล้วเขาค่อยๆเฉลยกับเราใช่ก็จะค่อยๆเฉลยไปทีละเบรกเพราะฉันก็จะรอฟังว่าที่ผ่านมาตลอด1ปีคนขอแมวเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วนอกจากนั้นไม่พอเพราะฉะนั้นถ้าสมมติไม่มีใครเคยฟังแล้วมาฟังคนขอแมวตอนเนี้ยก็จะรู้ก็จะเข้าใจเราประมาณนึงใช่ไหมฟังวันนี้วันเดียวเหมือนฟังมาทั้งปีฟังวันนี้วันเดียวเหมือนแบบรวบย่อสรุปย่อทั้งปีแล้วยังไม่มีแค่นั้นเราจะสรุปด้วยว่าสิ่งที่เราประทับใจของปีนี้มีอะไรและสิ่งที่เราไม่ประทับใจของปีนี้คืออะไรคนละ5เรื่องโอเคค่ะซึ่งมีคิดหรือยังเดี๋ยวขอนั่งทำการบ้านในระหว่างเบรกแล้วกันนะคะแล้วก็จะใช่แล้วก็คนขอแมวที่บอกว่าเราสัญญาว่าปีหน้าใช่ไหมเราถึงจะเปิดรับสายได้แต่ว่าด้วยความที่ตอนนี้เราอัดเทปกันอยู่เราก็เลยจะไม่รับสายเพราะรับไปก็ไม่มีคนคุยด้วยเพราะมันไม่มีใครโทรมาตอนนี้ได้ไงล่ะใช่แต่มีของมาแจกเหมือนกันแต่เรามีของมาแจกยังไงเพราะฉะนั้นเราจะให้คุณโทรมาตอนนี้เลยค่ะโทรเข้ามาหลังไมค์แล้วก็ลงทะเบียนไว้5ชื่อเท่านั้นจะได้รางวัลจาก Cat Radio ไปจากคนขอแมวเป็นแบบรางวัลของขวัญปีใหม่อะไรอย่างงี้แล้วกันใช่บวกกับคริสต์มาสบอกได้มั้ยว่าเป็นอะไรบอกได้บอกได้เป็นอะไรที่เกี่ยวกับเรากับวีใช่ของแฟนๆรายการคนขอแมวนะคะนั่นก็คือโปสการ์ดโพสการ์ดโพสการ์ด I'm sorry อ๋ออยากจะเล่นมุกนี้กับฉันใช่ไหมไม่ไม่ไม่รู้สึกไม่น่าเลยเมื่อกี้ที่มาจากโฟโต้บุ๊กเรานั่นแหละค่ะก็จะได้เสร็จโปรการ์ดแจกกันไปแค่5รางวัลเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็โทรมาลงทะเบียนที่025309611ค่ะโทรมาได้เลยค่ะ5ชื่ออาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าแบบ5คนหรือยังอะไรอย่างเงี้ยก็ป่ะเพราะฉะนั้นก็รีบโทรมานะคะโอเคงั้นตอนนี้อย่างที่บอกกันไว้ก็จะฟังเสียงว่าตลอด1ปีที่ผ่านมาเราพูดคําว่าจริงหรอกี่ครั้งจริงเหรอจริงเหรอจริงเหรอแล้วเราเคยเจอปะจริงเหรอดีเฮ้ยจริงเหรอแต่คุณใช่จริงเหรอจริงเหรอจริงเหรอแล้วจริงเหรอจริงเหรอเฮ้ยจริงเหรอ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 ใช้ได้เออเดี๋ยวไม่มีแค่นั้นนะไม่มีแค่จริงเหรอนะอ่าฮะมีอะไรคะเรายังรวบรวมด้วยว่าจูนหัวเราะลั่นห้องทั้งหมดกี่ครั้งในปีนี้ให้เดาให้เดาขอเตือนคนฟังก่อนได้ปะให้หวีเสียงนิดนึงสงสารคนนี้ใส่หูฟังอยู่หรือแบบจะรำคาญเสียงฉันใช่จะเป็นเสียงจูนหัวเราะแบบลั่นสุดๆเลยอะแค่คิดก็ตลกแล้วโอ้ my god แล้วเราตัดออกมาแบบทั้งหมดกี่ครั้งเนี่ยแบบมาทำเป็นสั้นๆให้ฟังนับดูค่ะวิทย์จะต้องสยองขวัญแน่เลยถ้าเกิดเป็นจริงเป็นเพื่อนเธอนะเราเล่นโอเคอ่าไปฟังกันเลยค่ะจุดเนี้ยก็แต่เนกออกเลยคนขอแมวคือกฎของที่นี่เขาห้ามกินขนมในห้องจัดไงอย่ามาเห็นเธอตาเป็นมันขอช้อนหน่อยได้ไหมคะอยากกินแบบนี้มากแต่เขาไม่ให้กินขนมในห้องจัดนะจูรู้ใช่ปะพี่กุ้งก็อย่าไปบอกดิปากเคี้ยวนี่คือเคี้ยวอะไรเคี้ยวลมเคี้ยวลมตัดโอเคปะมันไม่มีกินแต่มันมีเศษอยู่มันไม่มีแหกมันกินระวังโว้ยหนูไม่เกี่ยวนะคะสำหรับพี่ๆผู้ใหญ่เลวซามมากเกี่ยวให้ได้ยินเกี่ยวซึ่งการเกี่ยวให้ได้ยินมันคือการอ้าปากหนักมากวีแม่จูนเอาบราวนี่มากินสิเต็มปากเต็มคำเชียวฉันไม่ใส่ว่าฟังรวมๆแล้วเธอเยอะกว่าใช่ฉันเยอะกว่าก็จริงแต่ว่าเธอก็บอกเธอจะบอกเธอไม่ผิดไม่ได้นะแต่เราต้องอยู่ฝั่งเดียวกันไงว่าจริงๆเราไม่ได้ผิดไม่แต่เราไม่เข้าใจอินเทนชั่นของคนทำแบบนี้ใช่มันเป็นอะไรมันเป็นเรื่องธรรมดาหรือเปล่าคะที่มนุษย์ต้องกินแต่มันไม่ควรกินในห้องจัดพี่กุ้งอันนี้เป็นรายการ2คนใช่มั้ยคะใช่ทําไมมีเสียงไอ้คนตลอดเลยอ่ะเป็นสงสัยเป็นเสียงเอฟเฟคนะคะขอโทษเดี๋ยวขอปิดเอฟเฟคนิดนึงนะคะโอเคจะไม่ขำแล้วจะไม่กินด้วยรู้สึกกดดันมากเออนั่นแหละค่ะไม่เข้าใจกันได้เราเชื่อว่าคนฟังคนขอแมวที่ฟังเรามาตลอดก็จะซัพพอร์ตเราเราไม่เคยทําเราถึงเราทำเลอะแล้วก็ก้มลงไปเก็บบนพื้นผมเราไม่เคยทำเลอะเราไม่เคยทำเลอะวีคะ
มันมีกล้องค่ะมันเพิ่งมีมันไม่เห็นก่อนหน้านี้นั่นแหละค่ะค่ะก็ตามนั้นเนาะ1ปีที่ผ่านมาแล้วก็ก็อิ่มอยู่อะค่ะปีนี้เอาอีกมั้ยปีนี้เอาอีกค่ะแล้วจะเป็นคนขออาหารกันต่อไปค่ะคนขออาหารคือดูแบบนั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะนี่คือ1ปีของเราก็เดี๋ยวไปฟังเพลงกันต่อแล้วเดี๋ยวกลับมากันต่อเบรกหน้าละกันเนาะคนขอแมวคือตามที่เขาบอกเนี่ยมันมีนี่กลับมาเบรกกลับมาเบรกดีกว่าสตกสติไปหมดแล้วเขาบอกมีอยู่ครั้งหนึ่งที่วีอ่ะมาจัดรายการโดยที่สภาพแบบยังไงไม่ได้เหมาะสมต่อการทำงานขนาดนั้นเฮ้ยอันนี้เราฟังพี่ทีมงานมาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะบางทีแบบคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะเราทำอะไรไว้จำได้หรือเปล่าฉันไม่ได้ทำอะไรฉันทำตัวปกติมากทุกคนที่ฟังรายการก็รู้ว่าฉันปกติเรารู้สึกว่ายังไม่กล้าพูดคำนั้นออกมาในการจัดรายการจริงๆคำไหนอ่ะการแบบอาการเมาของคุณนะฉันเมาหรือเปล่าไม่มีฉันทำงานปกติฉันสติดีแต่มันมีเสียงไงมันมีเสียงที่เขาเก็บมาไว้เมาอะไรไปฟังนะเมาอะไรเมาอะไรต้องถามฉันไม่เคยเมาอะไรคิดดีๆไปฟังเสียงไหมเผื่อจำได้ว่าตอนนั้นเมาอะไรก็ได้กลัวแหละฉันไม่เมาอะไรทั้งนั้นอ่ะลองฟังดูค่ะเมื่อวานฉันเมายามากไม่เผื่ออันนี้หมายถึงไม่ใช่เมายาเสพติดนะไม่ขอโทษด้วยทำไมถึงว่าแบบมันดูเป็นไปได้ไม่ไม่ถึงเนี่ยอ่ะก็คือเราแบบมือเดียงใช่เราก็แบบถุงยาสั่งยามากินเยอะมากเราแบบยาแต่ตัวแม่งง่วงมากอ่ะแล้วเราก็เลยแบบเหมือนเมายาอยู่ตลอดเวลาถ่ายโอเนกาทีฟไปแล้วก็แบบต่ำมากอ่ะคือแบบช้าไม่รู้เรื่องเข้าใจได้เข้าใจได้สรุปคุณเมายาพาราใช่มั้ยคุณไม่สบายใช่แล้วก็ต้องแหมพอบางครั้งเราอัดยาเยอะๆมันก็ต้องมึนๆบ้างมันก็ง่วงไงมันง่วงฉันว่ามันมีปัญหาที่การใช้ศัพท์ในการพูดหรอกแกแต่ฉันก็อธิบายแล้วไงว่าไม่ใช่สิ่งเสพติดแบบนั้นนี่พูดเธอเนี่ยนะแคทเรดิโอเนี่ยนะยังไงไม่ใช่ฉันใช่ป่ะเออฉันรู้เธอรักฉันฉันรักเธอมากใช่จุ๊บแล้วเรามีอะไรกันอีกอ่ะอยากรู้ว่าเราแบบมีตัดเสียงรวมอะไรอีกไหมมีอะไรอ่ะพูดเล่นจับโปเกมอนจำได้แล้วพูดได้เลยปะพูดได้เลยโหอันนี้คือแบบเป็นช่วงที่โปเกมอนโกกำลังดังแล้วไงแล้วฉันเป็นคนเดียวในห้องจัดที่ทำงานและพูดไม่ฉันพูดแกไม่ได้พูดฉันพูดเวลาแกแบบโฟกัสกับอย่างอื่นแล้วแกพยายามจะทำเป็นสนใจก็จะพูดว่าอ่าฮะซึ่งแบบฉันจะเริ่มแบบตอนแรกฉันจะรู้สึกว่าเออหรือมันฟังอยู่ตอนหลังฉันเริ่มจับได้แล้วว่าอาฮาเดียของแกมันคืออาฮาไม่ได้ฟังอะฉันฟังแล้วตอนนี้พี่กุ้งก็อยู่ด้วยแล้วพี่กุ้งก็เล่นไม่ได้เล่นพี่กุ้งก็เล่นไม่ค่อยอยู่มันมีคนอยู่ในห้องกับเรานอกจากพี่กุ้งด้วยวันนั้นนะคือหลายคนมากพี่ซอมบี้หรือเปล่าไม่อย่าไปโทษเขาไม่ต้องไปตอนนี้คนก็เล่นจับโปเกมอนโกะอะฉันไม่คนเดียวฉันไม่ได้เล่นพี่บูมีพี่บูมก็เล่นโอ้โหพี่บูอ่ะตัวดีเลยจริงตัวดีทุกคนอ่ะเล่นใช่แล้วเรายังไงเล่นโปเกมอนเราเกี่ยวอะไรกับรายการฟาร์มแมวมันเล่นได้ยกเว้นคุณจัดรายการอยู่ไงไม่ฉันก็จัดรายการไงไปฟังเสียงไหมว่าตอนนั้นมันเป็นยังไงอุ้ยก็ได้มาฉันเชื่อว่าฉันไม่ทำอะไรผิดมาไม่ต้องแนะนำตัวเป็นวีวีเรามั้งแนะนำเป็นชื่อยูเซอร์ในโปเกมอนโกแล้วละกันวีออเลตมาเทียเปิดมารู้เลยนะคะว่าธีมวันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรกันมีหลายแผ่นเราคุยเรื่องโปเกมอนโกค่ะจูนเลเวลอะไรหรอคะจูนกับวีวีกำลังจับโปเกมอนอยู่นะคะในห้องจัดเยอะมากในห้องจัดด้วยจับโปเกมอนทำไมในห้องจัดถึงเยอะไม่เข้าใจแบบอยู่เฉยๆมันก็มาอ๋อปล่อยกลิ่นนี่เองว่ามันมีการปล่อยกลิ่นแล้วเราตลกมากเลยแทนที่เราปล่อยกลิ่นตัวละครของจูนเราบอกให้จูนลองปล่อยกลิ่นเพราะโปเกมอนมันจะมาปุ๊บแต่สิ่งที่จูนบอกแกฉันไม่ชอบดูเหมือนฉันไม่กลิ่นตัวมันมีแบบฝนมองงแกจะได้โปเกมอนเยอะว่ะเคยเล่นซิมเราไม่ได้อาบน้ำหลายวันแล้วมันก็มีเกี่ยวเกี่ยวแล้วเปิดไว้แล้วเนี่ยระหว่างเนี้ยแกก็จะมีโปเกมอนมาหาแกแต่ถ้าสมมติว่าฉันทิ้งเอาไว้แล้วฉันแบบไม่ได้เช็คอะแล้วมันจะมาแล้วมันจะไปมันจะเด้งแล้วมันจะเตือนมันจะเด้งเตือนเหรอไม่แต่ฉันว่าฉันมีแล้วมาแล้วปลาตายอีกแล้วอะเป็นเบื่อปลาตัวเนี้ยแกฉันว่าฉันเคยจองไปแล้วอะปลาที่ตายอยู่อะปลาเด้นเนี่ยไปหันไปทางนู้นหันไปทางนู้นหันไปทางนู้นปลาอ๋ออยู่ตรงกุ้งเลยเลเวล10เองเถอะปลาบ้าเตือนก่อนปลาหน้าโง่อะเป็นโ
ี๋ยวโยนไปเรื่อยเปื่อยมันชื่อมากี่ครับนี่มันต้องตัวนี้ต้องเคลี้ยงสิต้องเคลี้ยงแล้วหาจังหวะดีๆปุ๊บให้มันเข้าตรงสีเขียวให้มันเข้าไปในวงสีขาวๆเขียวๆเออได้นะน่าล่ะค่ะไม่ต้องจัดรายการกันแล้วเนาะวันนี้จัดได้มันจะแตกไหมรถมีมันแตกไม่ได้มันน่าจับง่ายแหละไม่มันมีจับแล้วแตกเหรอใช่มันจะมีตัวเลเวลเยอะๆที่มันสามารถแตกออกมาจากโปเกบอลของเราได้แกมันจะแบบเรื่องที่ในชีวิตนี้ฉันควรจะรู้เอาไว้ไหมวะหรือยังไงวะจูนแล้วทำไมแกดูถูกประเทศเขาเล่นอันนี้โอเคแกดูถูกนะเว้ยถือว่าเป็นเทรนด์ละกันอ่ะยอมคนขอแมวค่ะกลับมาอยู่กับคนขอแมวจุนจุนวีนะคะจะพูดถึงทัวร์ละกันเบรกที่แล้วเราพูดว่าเราจะมีของขวัญวันปีใหม่มาแจกคนฟังใช่ป่ะซึ่งก็คืออันนี้อาหารฟังนะฮะอาหารแบบตั้งใจฟังนะรู้ว่าจะมองหน้าฉันอยู่ตอนนี้โอเคเราจะมีของขวัญวันปีใหม่มาแจกคนฟังที่โทรเข้ามาที่025309611ค่ะแค่5รางวัลเท่านั้นค่ะเป็นโพสการ์ดของโฟโต้บุ๊กเรากับวีนะคะนี่กำลังดูอยู่ว่าแบบจะเข้าเรื่องยังไงได้ยังไงเอ้าก็ไม่เราเลยจะพูดถึงเรื่องโฟโต้บุ๊กของเราไงอ่ะทำไมโฟโต้บุ๊กมีอะไรคะว่าเราไม่ได้ขายแค่วันนี้แล้วตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พูดถึงโฟโต้บุ๊กจนแบบข้ามปีมาแล้วเราก็ยังพูดถึงโฟโต้บุ๊กอยู่จริงๆรู้สึกว่าการที่เราแบบจัดรายการวิทยุอะเป็นช่องทางการขายตัวเองสูงมากไม่ว่าจะเป็นเพลงของฉันที่ฉันเปิดบนไปเป็นร้อยรอบแต่ละทีซึ่งบางทีเราบอกว่าเนี่ยคนเพลงเนี้ยคนขอมาแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาขอมาจริงหรือว่ามีคอเปิดใช่ฉันเปิดเองเนี่ยแหละแต่บางทีถ้าไปเช็คใน Twitter อะไรเงี้ยช่วงที่คนโทรมาขอมันก็เช็คได้ไงว่ามีคนขอจริงก็อย่างงั้นประมาณนั้นก็เลยขายของขายนู่นขายนี่ไงแต่จูนก็มีเพลงออกมาดิจูนจะมีความสุขพูดเหมือนเป็นเรื่องง่ายอะจูนๆกันหนึ่งทีไม่ยังไงก็ฝากเปิดเพลงนี้ด้วยนะคะจูนๆมีความสุขค่ะโอเค1 2 3 Hello สวัสดีจูนๆนี่จะบอกว่าวันนี้จูนๆมีความสุขจูนมีแฮปปี้จัดรายการมีความสุขไม่เคยเจอทุกประเทศสนุกกับเขาเพื่อนโอ้โอ้โอ้ทุกวันเสาร์1ทุ่มถึง3ทุ่ม Hashtag เด็กจูนแล้วฟังพร้อมกันทาง www.thisiscat.com หรือทางแอปพลิเคชัน Cat Radio ทั้ง Play Store และ iTunes เหี้ยนะเราก็อาจจะคิดถึงนะเพราะไม่ได้ฟังนานแล้วไงต่ออะ Pocket Book ขายกันเยอะ Pocket Book เราก็เลยรวมมาว่าตลอดปีที่ผ่านมาเราพูดถึงโฟโต้บุ๊กของเราเยอะขนาดไหนเราขายของกันเก่งขนาดไหนเพราะนอกจากเป็นดีเจแล้วเนี่ยฉันก็เป็นลูกแม่ค้าด้วยเพราะฉะนั้นฉันก็มีความแบบทายอินสินค้ากันตลอดได้ค่ะเป็นเซลได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะโอเคงั้นไปฟังกันค่ะค่ะเรามาขายของกันดีกว่าเข้าเรื่องค่ะไม่เปลี่ยนประเด็นอย่างที่เรารู้กันนะคะเรามีโฟโต้บุ๊กคู่กันที่ไปถ่ายที่ญี่ปุ่นวันนี้ตากล้องแต่บอกตาภาพอ่ะใช้เวลา20วิที่เหลือในการโปรโมทโฟโต้บุ๊กโอเคค่ะก็นะคะโฟโต้บุ๊กนะคะรีบซื้อกันออกไลฟ์ก็นะคะซื้อกันเยอะๆนะคะเป็นรูปของเรา2คนแล้วเราจะมีไปแจกลายเซ็นด้วยวันที่จริงเหรอคะที่ไหนคะที่หอศิลป์วันที่4เดือนหน้านี้ค่ะวันที่4เดือนสิงหาคมใช่ไหมคะใช่ค่ะที่หอศิลป์ใช่ไหมคะใช่ค่ะกี่โมงนะคะเวลา6โมงถึง1ทุ่มครึ่งค่ะ6โมงถึง1ทุ่มครึ่งค่ะจะได้เจอกับจุนบีบีแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะถ่ายรูปด้วยกันได้ค่ะแล้วสามารถซื้อหนังสือได้ที่ไหนบ้างคะเพจสะกดรอยหนังค่ะมันมีอีกอ่ะเดี๋ยวที่ฉันแคปไปกันดูอ่ะแฮปปี้นิ่งไงแฮปปี้นิ่งแฮปเป็นฮะให้ดูข้างในนิดนึงไหมได้เผื่อแบบคนที่อุ้ยนี่คืออะไรอ๋อให้เซ็นเผื่อคนที่ดูไลฟ์ใน Facebook อยู่แล้วยังไม่ได้สั่งซื้อแล้วก็อาจจะสนใจมากขึ้นนะคะตั้งนึงโอ้โหน่ารักจริงเลยอ่ะนางแบบคนเนี้ยทำไมเป็นแบบนี้ทำไมเจอแต่รูปแกเจอแล้วค่ะเจอแล้วน่ารักมากประมาณนี้คนขอแมวคุณวีคะค่ะคุณวีคิดว่าตัวเองมีความรู้ในความเรื่องความรู้รอบตัวแค่ไหนคะ
คำถามนี้น่ากลัวมากไม่กล้าตอบเลยฉันไม่รู้เลยอะแล้วฉันยอมรับฉันว่าฉันก็พอมีบ้างฉันรู้สึกว่าฉันไม่ฉันรู้น้อยมากเมื่อเทียบโอเคฉันไม่รู้ก็ได้ถ้าฉันน่าจะอยู่เลเวลเดียวกับเธอซึ่งแบบตอนแรกก็เข้าใจว่าแบบมันไม่แย่ขนาดนี้แต่พอพี่ทีมงานบอกว่าตัดรวบรวมสิ่งที่เราเคยถามว่ามันคืออะไรอะไรอะฮะเข้าใจคำนี้ป่ะจุนจุนคือฮะแบบจุนจุนในวีคืออะไรอันนี้คืออะไรอันนั้นคืออะไรอันนี้ที่ไหนอันนี้คืออะไรนี่แปลว่าอะไรอะไรกันมันเยอะมากที่เราไม่รู้อ่ะจริงเหรอใช่แต่เราอายุ23เองไม่ผิดที่เราจะไม่รู้นี่เรา23แล้วค่ะวีเรามาหากินกันแล้วค่ะเราควรจะรู้หลายๆอย่างไหนขอฟังหน่อยไม่รู้อะไรบ้างเนี่ยลองดูโอเคโคราชอ๋อเขาไม่มีเขาใหญ่เหรอใช่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 ครับอ๋อเขาใหญ่อยู่โคราชเขาใหญ่มันคือเป็นป่าถูกป่ะมันเป็นป่าสงวนหรืออะไรสักอย่างใช่ใช่ครับแล้วอยากรู้ว่ามันมีสัตว์แบบสัตว์ไหมอ่ะแบบพบเสือกวางอะไรเงี้ยแบบสัตว์ป่ามันก็มีครับพี่ไม่มีสัตว์ป่าใช่ป่ะส่วนมากมันจะเป็นช้างอะครับจริงเหรอใช่ใช่ใช่ครับช้างป่านะใช่ใช่ใช่ครับไม่ตื่นเต้นเนาะไม่ I have no comment on the topic about ช้างคือเราตื่นเต้นคือเราแค่สงสัยมากว่าแบบป่าในไทยมันจะมีสัตว์อะไรวะมีผัดสุโขทัยนี่มันคืออะไรคะมันแบบต้นตำรับมันอยู่ที่สุโขทัยป่ะหรือมันแค่ตั้งชื่อเฉยเหมือนลอดช่องสิงคโปร์ที่ไหนอ่ะใช่ลอดช่องมีลอดช่องต้องโคราชใช่ไหมมีมันไม่ใช่สุโขทัยเหรอสุโขทัยมันมีก๋วยเตี๋ยวแต่มันเยอะมากเลยนะก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยก๋วยเตี๋ยวแบบก๋วยเตี๋ยวเรือสุโขทัยอะไรเงี้ยก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วก็คือแบบมันดังที่สุโขทัยเป็นจังหวัดแรกเงี้ยต้มยำสุโขทัยสุโขทัยที่ใส่ถั่วฝักยาวซอยๆอะไรเงี้ยอันนั้นคือถึงจะเรียกว่าเป็นสไตล์สุโขทัยอ่ะต้องใส่ถั่วฝักยาวอันน้ำจืดคือตรงไหนไม่รู้เหมือนกันคนขอแมวเมามันมากนะคะชั่วโมงแรกของเรารู้สึกว่าจัดวันนี้เป็นอะไรที่เหมือนแบบแกล้งตัวเองกันแกล้งตัวเองอ่ะไม่ทำเทปแล้วได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้ใช่ไหมแต่เราก็ต้องจัดรายการกันอยู่โอเคได้แต่เรามีอะไรมาย้ำนิดหน่อยว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่2มกราคม2มกราคมทำไมแต่ว่า4กับ5กุมภาเลยยังมี Cat Expo นะขายของข้ามแบบก็ในเมื่อเราขายของเก่งแล้วก็ใช้ประโยชน์ขายของแล้วต้องขึ้นชั่วโมงที่2แล้วก็ขายของยังไม่ได้ซื้อบัตรตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าช้ามากๆๆๆใช่เดี๋ยวจะไม่ทันนะต้องรีบไปซื้อเราจะได้มาเจอพวกเราจะได้เจอกับเสียงจูนหัวเราะบนเวทีหรือจุนๆที่ถามว่าเอ้ยคืออะไรอ่ะอย่างเงี้ยบนเวทีหรือว่าเห็นวีกินทุกทีไม่ว่าจะบนเวทีหรือเดินอยู่แต่งานแคสโปฉันกินแน่นอนของกินเยอะมากใช่เราจะได้เดินสวนวีแบบไกลๆได้กินร้านอาหารเดียวกับที่วีกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วนะใช่แล้วไม่แน่เอาปะป้อนฉันก็ยินดีกินนะนี่วีหรือยีราฟแล้วก็นอกจากนี้ยังมีศิลปินอีกหลายท่านด้วยนะคะใช่แล้วยังมีตลาดเพลงที่แบบศิลปินแบบเอาซีดีมาขายเองเลยแล้วยังมีหนังสือทำมือแบบซิงเกิลใหม่แบบไม่ได้ขายที่อื่นขายที่นี่ที่นั่นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นต้องไปรีบซื้อบัตรกันได้แล้วนะคะที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์มันคิดว่ายังมีโปรโมชั่นอยู่ปะมีตลอดจนถึงวันงานเลยใช่เพราะฉะนั้นก็รีบไปซื้อเป๊ปซี่นะคะจะได้คุ้มใช่แลกซื้อบัตรได้แค่800บาทเท่านั้นเข้างานได้2วันเหมือนที่เราพูดกันมาตลอดปี2016ค่ะใช่ค่ะค่ะอ่ะกลับมาว่าอ่ะแล้วชั่วโมงนี้ที่เราจะพูดถึงเราจะพูดถึงการที่ใน2016ที่ผ่านมาเรามีคนๆนึงที่คอยแต่งกลอนเข้ามาในชีวิตเราใช่นั่นก็คือคุณตะวันแล้วก็คุณตะวันเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าจดจำและเป็นไฮไลท์ของรายการแล้วรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งเรารู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของรายการคนขอแมวไปแล้วนะใช่แล้วเราก็รู้สึกดีใจที่มีคนตั้งใจจะแต่งกลอนมาให้เราอ่านทุกวันใช่แล้วเราก็จะต้องนั่งตีความกันว่าจริงๆแล้วตอนหลังตะวันเริ่มแบบเริ่มตีความเองเดี๋ยวฉันเขียนข้อความว่าใช่เหรอเริ่มตีไม่ถูกแล้วก็เลยเขียนข้อความแล้วก็ต้องขอบคุณคุณวีด้วยที่อ่านกลอนตะวันทุกอาทิตย์เลยนะคะขอบคุณตะวันนะคะที่ส่งเข้ามาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามีตัวอย่างการตีความของเราใช่แล้วกองของตะวันรวบรวมมาให้สำหรับใครเป็นแฟนคลับนักประพันธ์คนนี้ค่ะลองไปฟังกันค่ะตะวันครับผมตะวันก่อนใช่ไหมตอนนี้ไม่มีอะไรจะให้นอกจากใจที่ฉันมีดอกไม้นี้ไม่มีอะไรจะให้นอกจากใจของเราเองแม้ความรักไม่สวยสักเท่าไหร่แต่มีดอกไม้ให้ใจของเธอเองแล้วสุดท้ายฉันก็คงวังเวนเพราะดอกหนักไม้ไม่มีมือนะเอ๋ย
นะหนึ่งสองสามสามบ่ายวันจันทร์ไม่รู้จะทำอะไรตื่นขึ้นมาพร้อมด้วยความมึนงงจิบกาแฟแก้ง่วงสักหนึ่งแก้วพร้อมขนมปังร้อนๆแก้หิวไปนั่งมึนๆงงๆกับตนเองตนขี้เกียจไม่อยากจะทำอะไรขอนอนหลับยาวๆสักวันไหมแล้วตื่นมาด้วยความสดใสกันเอ๋ยเอ๋ยแล้วก็คนขอแมวจะมาอยู่จนถึงทุกวันนี้ไม่ได้โอ้โหดูยิ่งใหญ่มากดูดราม่าจะอยู่จนถึงทุกวันนี้ไม่ได้ถ้าไม่มีคนฟังใช่ผู้น่ารักของเราใช่ที่ถึงแม้ยามที่โทรมาคุยไม่ได้ก็ยังจะติดแฮชแท็กคุยกับเราผ่านทาง Twitter ตลอดเวลาได้ค่ะแล้วนั่นก็คือใครคะเรามีเราคัดเลือกมาทั้งหมด4คนนะคะที่ติดแฮชแท็กคนขอแมวแฮชแท็กจุนวีบ่อยที่สุดโอเคเยอะที่สุดนั่นก็คือตึง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 คนแรกก็คือคุณเมย์บีเมย์ค่ะพี่เมย์ของเรานั่นเองและมาพร้อมขนมด้วยใช่ผู้นำอาหารมาเลี้ยงเรานะคะต้องขอบคุณคนที่สองก็คือคุณไหนอ่ะอ๋อตะวันเย้คนที่3ก็คือไหมเด็กจูนค่ะ yeah. น้องไหมแล้วคนที่4ก็คือคนสุดท้ายของเราคนที่4ก็คือฟ้าสวยไม่นกนะจ๊ะ ชอบชื่ อฟ้าสวยชอบติดอันนี้ป่ะธรรมศาสตร์ใช่ป่ะรู้ได้ไงอ่ะไม่เห็นเขาอันนี้อยู่อ่ะทวิตบอกอืมใน Twitter ทำไมพี่กุ้งถึงตาม Twitter เออฟ้าสวยไม่นกนะจ๊ะเหรอไม่รู้ก็เวลาเขาเล่นอะไรอย่างเงี้ยฟ้าสวยไม่นกจริงๆด้วยถ้าติดก็ congratulations นะคะวารสารอะไรอย่างงี้มั้งเก่งจังขอแสดงความยินดีนะคะถ้าจริงนะคะไม่รู้ว่าข่าวที่มาจะเป็นจริงขนาดไหนแล้วก็ขอบคุณทุกคนแล้วกันค่ะจริงๆคุณทุกคนเลยไม่ใช่แค่4คนนี้หรอกใช่จริงๆยังมีอีกหลายคนมากไม่ว่าจะเป็นก้องไม่ว่าจะเป็นคุณฟ้าที่ชื่อมีหลายชื่อที่เราจำได้เลยแบบเราคุยกันแล้วจะมีแบบว่าชื่อเล่นให้เสมอๆแล้วก็อยากให้กลับไปรับโทรศัพท์ได้แล้วเนาะคิดถึงเสียงคนฟังเหมือนกันอยากคุยด้วยจะได้ถามว่าแบบเป็นไงนั่นแหละค่ะขอบคุณค่ะคนขอแมวค่ะจูนค่ะทำงานค่ะมือถือค่ะเรียวจังแต่ว่านี่เป็นเบรกของคุณนะหนูว่าคุณอยากจะพูดเยอะๆไม่เรื่องอะไรฉันจะต้องพูดเรื่องตัวเองต้องคนอื่นต้องพูดสิอ่าโอเคโอเคโอเคปกติมันพูดแต่เรื่องตัวเองนอกจากพูดแล้วจะยังชมตัวเองว่าตลอดเวลาอ่าโอเคเขาบอกว่าคุณวีเนี่ยเนื่องจากอาชีพหลักของคุณวีก็เป็นนักร้องใช่ไหมคะก็จะมีแบบความเก่งกาจสามารถในการบังคับการใช้คนเสียงตัวเองทำไมต้องใช้แบบบุคลิกไม่ใช่จริงเพราะว่าแอบบอกว่าแต่ตอนไปถ่ายโฟโต้บุ๊กเนี่ยวีก็จะชอบแบบทำฮะอ๋อทำเพลงใช่แล้วก็แบบดัดเสียงเป็นแบบเสียงคนนู้นคนนี้คนนั้นเสียงสิ่งนั้นสิ่งนู้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าวีทำได้ดีเสียงสัตว์ต่างๆนี่คำชมนี่ชมทุกอย่างไปแล้วโอเคแล้วไปแล้วแกก็เลยแบบรวบรวมมาให้ไงว่าแบบตลอดเวลาที่ผ่านการจัดคนขอแมวมาวีทำเสียงเป็นอะไรบ้างแล้วร้องเพลงหรือเปล่าเกี่ยวร้องเพลงด้วยเสียงดีด้วยสวยมากด้วยน่ารักมากด้วยโอ้ยจูนอยากกินอะไรเดี๋ยวเราต้องแลกของขวัญกันแล้วเนาะออกจากเรื่องกินแบบนึงได้ไหมเอาไปฟังกันดูค่ะหนึ่งสองสามเราชอบสำเนียงบริติชเอาไปลองสำเนียงบริติชก็เก่งในการแบบทำสำเนียงบริติช Daddy you just lock the door อันนี้เอามาประโยคมาจากไหนอ่ะไปโฆษณาสักอันหนึ่งที่แบบได้ยินแล้วแบบที่ติดแล้วแบบแล้วแบบก็เลยก๊อปปี้ประโยคนั้นมาและทุกโทนอ่ะทุกพิชไหนฉันก็ก๊อปปี้ทั้งพิชเลย Daddy you just lock the door My name is Hermione Granger What อีกทีMy name is Hermione Granger. Looking for the sun when it's cloudy. ฟ้าร้องทุกครั้งส่งเสียงดังเธอโดดมานั่งตักฉันฉันก็ทุเรศตัวเองไว้กันที่บอกไปคำไปนางอินนางเคยกระโดดไปนั่งตักดูสิฝนตก
ปียกกันหมดเลยนะอันนะฝนที่โดนกระป๋องเสียงดังปองปะหลงปองจริงเหรอที่ล้นลงโดนกระป๋องเสียงดังแปงปะแรงแปงทำไมต้องเก่งๆเพราะพี่เคนชอบเพลงนี้เหรอ You're gonna gotta stay high all the timeto keep you on my mind เธอแล้วพอแล้วเฮ้ยจะแยกตบมือคนสัตว์ให้มันเปียกปอนไปพร้อม Baby with a new romantic come on come along with me heartbreak is a national anthem we sing it proudly คนขอแมวพูดถึงคนฟังของเรากันต่อค่ะจริงก่อนหน้านี้คนขอแมวก็คือตามคอนเซ็ปต์มันคือโทรมาแล้วเราก็จะคุยด้วยเราจะคุยก่อนจะแบบขอเพลงเราก็จะถามเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องนู้นใช่ไหมใช่ๆๆก็มีคนโทรมาหาเราหลายคนนะใช่แล้วก็เปลี่ยนเวียนไปเรื่อยๆหลากหลายสายอยู่นะคะมันก็จะมีคนที่โทรเข้ามาบ่อยมากแล้วก็เก็บลิสต์เอาไว้เหมือนกันว่ามีใครบ้างอ่ะเลยนะคะคนที่โทรเข้ามาบ่อยที่สุดนะคะคืออยู่ไหนอ่ะเอาไม่ได้เลยนี่คุณใหม่เด็กจูนคนแรกเลยใหม่เด็กจูนก็จริงนะจำได้ว่าบ่อยจริงคนที่สองเมบีเมพี่เมก็บ่อยนะคนที่สามกอง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 ดูดิบ่อยจนเรามีจิงเกิลให้อ่ะคนที่สี่คือเพนกวินพลใครอ่ะจำไม่ได้เหรอค่อยได้นะจำไม่ได้เหรอวีพูดต่อสิคนที่ฉันรู้ว่ามีเพนกวินอะโอเคโอเคโอเคเพนกวินอะไม่ต้องมีคำว่าพลเพนกวินเฉยๆเออๆคุณคุณใช่ไหมเพนกวินคุณมากกว่ามีดิวต้นเดี๋ยวก่อนดิวชื่อดิวหรือชื่อต้นชื่อดิวค่ะชื่อดิวมีเสียงเต่าเพื่อนต่อว่าเขาบอกว่ามีคนนึงที่โทรเข้ามาแล้วก็คุยยาวที่สุดอะคุยนานจนสายอื่นบางทีก็โทรมาไม่ติดอะไรคืออะไรคือแฮชแท็กนาทีที่ 1.10.29 พี่เพนกวินโทรเข้ามาวีวีมีคำถามเสมอคืออะไรอ่ะแสดงว่าพี่เพนกวินอ่ะต้องเป็นคนที่ทำงานกับอะไรสักอย่างแล้วใช่แล้วชอบถามเรื่องแบบเรื่องพืชป่ะจะไปได้ป่ะจำไม่ได้เออจำไม่ได้อ่ะประมาณแต่นี่เพราะเราแบบไม่ได้รับโทรศัพท์นานมากจนเราเริ่มลืมกันไปแต่จริงเราจำได้นะคะแล้วเรารักทุกคนอย่างเท่าเทียมกันใช่ไม่พี่เขาบอกมาว่ามีคนหนึ่งที่คุยยาวที่สุดนี่เขาบอกว่านี่เลยที่โทรไม่ติดเนี่ยอาจเป็นเพราะ มันจะดูเป็นการโจมตีไปหน่อยหรือเปล่าคุณเมบีเมคุยนานสุด8นาที16วินาทีคุยอะไรกันอ่ะนั่นดิคลิปวันที่8สิงหาคม8นาทีสุดท้ายด้วยโหหรือว่าเป็นแบบคนสุดท้ายที่เรารับสายไงก็เลยแบบว่าคุยยาวๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอย่าว่าพี่เมย์กันนะอย่าว่ากันเลยมันก็อยู่ที่เราแหละว่าเราจะคุยนานคุยไปคุยบางทีเราก็เป็นแนวแบบมีเรื่องอยากคุยแล้วก็คุยเพราะฉะนั้นลองโทรเข้ามาเลยเยอะๆหลังจากอาทิตย์นี้ไปเราจะรับโทรศัพท์เป็นปกติละคิดถึงทุกคนมากเลยนะจ๊ะจุ๊บจุ๊บจ้าเรื่องเพลงไงมีอย่างนึงเรื่องเพลงด้วยเพลงที่ขอบ่อยที่สุดใช่คอนเซ็ปต์เราเปิดเพลงซ้ำไงใช่มั้ยถ้าไม่มีคนขอเราต้องทวนคอนเซ็ปต์คนขอแมวทำไมเพลงฉันถึงไม่ติดอ่ะทำไมถึงไม่มีเพลงฉันในนี้เปิดเพลงตัวเองบ่อยๆมันไม่ได้แปลว่าคนขอเข้ามาบ่อยๆไงคะจุนจากคนเดียวไปเลยดูดิคำหยาบอีกแล้วอ่ะแรงอะไรอ่ะตามคอนเซ็ปต์คนขอแมวคือไงคะพี่วีไม่คุยด้วยโอ้ฉันตัดเดียวนะแต่ว่าจะคือให้คนโทรเข้ามาให้คนโทรเข้ามาปุ๊บแล้วก็ขอเพลงที่อยากฟังถ้าไม่มีคนโทรเข้ามาขอเพลงแล้วก็จะเปิดเพลงวนๆซ้ำๆไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคนก็เลยโทรเข้ามาขอเพลงนู้นเพลงนี้กันนะคะแล้วเพลง5อันดับเพลงที่เปิดบ่อยที่สุดก็คือเอาอันดับที่5ก่อนอันดับที่5อันนี้คือเรียงตามความบ่อยป่ะอะไรให้พี่ร้อง5คือบ่อยน้อยสุดเดี๋ยวให้จูนร้องดีกว่าพี่อันไหนบ่อยสุดบ่อยน้อยสุด5 4 3 2 1อัน1คือบ่อยสุดถูกมั้ยใช่ค่ะ5คือเพลงที่เราห่างกันอย่างนี้ไม่รู้ว่าเธอนั้นรู้สึกดูอย่างไรแกไม่กล้าหรอกแล้วไม่เอาเหมือนฉันบ้างไหมอ่ะอันดับที่4นะคะที่อ่านของพี่อิงนะคะใช่อันดับที่4ฉันลองไม่เป็นอ่ะห้องกระจกห้องกระจกของใครนะเซฟแพลเน็ตเซฟแพลเน็ตเออก็ขอมาบ่อยอันดับที่3คือ This is Real ของ Jerry Rocketก็เพิ่งมานี่นี่เพิ่งไม่นานวันนี้นี่แสดงว่าเปิดบ่อยมากแสดงว่าต้องฮิตมาก
ที่แซงคนทั้งปีมาได้ภายในเวลาสั้นๆอ่ะอันดับที่2ก็คือเพลง Tinder Tinder ชอบอันนี้ฉันชอบส่วนตัวอ่ะฮะอ่ะฮะไหนร้องให้ฟังซิไหนร้องซิไม่เอาไม่ร้องเพลงอย่ามาแกล้งฉันวันนี้ตัวและอันดับที่1ก็คือหรือฉันควรจะเดินไปอันนี้เพิ่งรู้ว่าเนี่ยไม่ใช่เพลงปีดีหรือว่าฮะปีดีคืออะไรไม่บอกปีนี้บอกว่าเพิ่งรู้ว่าเพลงนี้ไม่ใช่เพลงปีนี้พี่กุ้งจริงอย่างนี้จะตัดคนตัดยากเนี่ยเทปเนี้ยไม่เป็นไรเอาผ่านไปเลยเนาะไม่เป็นไรอ่ะปีนี้แล้วไงต่อปีดีคือปีดีไอ้ไม่ปีนี้คืออะไรอ่ะนึกว่าเพลงไม่ใช่เพลงนึกว่าเป็นเพลงปีก่อนนึกว่าเพลงหรือตอนแรกที่เขาส่งให้ดีเจเลือกเพลงมาจำที่ชอบที่สุดของปี2016อ่ะแล้วฉันเข้าใจว่าหรืออ่ะเป็นเพลงปี2016แต่จริงมันปีก่อนนะนี่แต่ก็ยังเปิดบ่อยอยู่ดีในปี2016แสดงว่าหรือคงกระพันมากนะคะใช่ถือว่าเป็นเพลงของปีดีซาวด์เอฟเฟคเมื่อกี้นี่คืออะไรคะเร็วมากค่ะค่ะหมดชั่วโมง2คนขอแมวฟันที่โดนกระปังเสียงดังปองปะหลังปังจริงเหรอที่ร้อนลงโดนกระปังเสียงดังแปงปะแรงแปงปองปะหลังปองแปงปะแรงแปงเอาท่อนเดียวท่อนเดียวองเอ๋เข็มกอง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 อะไรเนี่ยจูนขนาดในนี้แกยังโผล่มาจริงหรอใส่อยู่เลยเฮ้ยแต่ว่าสารภาพว่าจนตอนเนี้ยก็ยังไม่เคยฟังเพลงแรกอ่ะชนนี่โดนกระป๋องเสียงปองปะหลังปองเป็นเพลงแบบสิเป็นเหมือนแบบเพลงของเด็กอ่ะเป็นที่มันมีคนแต่งตัวเป็นมาสคอตสัตว์ทั้งหมด4ตัวแล้วมีคุณพี่แพลวธนิตกุลมาแบบมาเล่นแต่ว่าเป็นแพลวแบบมหัศจรรย์เป็นสาวน้อยมหัศจรรย์แบบทักเปียสองข้างทำไมฉันเกิดในยุคไหนไม่เป็นแบบแมวมันชื่อธมนฉันจำได้แมวชื่อธมนแก่อะวิลเลตแก่แก่ตรงไหนพี่โกอายุเท่าไหร่นะโอ้เบิร์ดมีแต่ตุ่มตอมแพลวก็เลยประกอบคุณประกอบให้เป็นธีมให้คุณอองเอไม่ใช่เพลงอันนี้ก่อนเพลงแรกคือของคุณกองกองกองไม่ใช่อ่ะเพลงไหนอองคุณอององเอก็เพลงอององเออองกิมกองเสียนั้นก็ของคุณอองของคุณอะไรนะถูกแล้วอองแล้วคนเราเพลงแรกอ่ะเพลงแรกคือป่องแป้งใช่ก็เราก็เลยแบบคิดเพลงมาให้นะคะใช่แล้วรวมถึงอีกคนนึงที่มีพูดไปก่อนหน้านี้ก็คือก้อง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 ไดโนเสาร์อือโอเคคนขอแมวทริปนี้นะคะอยากเมาไม่เมาคนอื่นเฮ้ยแต่ว่าขอเมาจูนนะจะเมาอะไรอีกฉันมีอะไรอีกทำไมไม่รู้คิดไม่ทันเดี๋ยวก่อนเราจะพูดกัดเหมือนแบบมีประเด็นในหัวนี่กลัวนะแต่จูนนี่วีรกรรมเยอะมากไม่เยอะไม่เยอะมีวันนึงจูนตกใจเรามากคือแบบว่าเรานอนห้องเดียวกับพี่ลูกพีแล้วมันมีอันนึงที่แบบจะถ่ายรูปกันแล้วแบบอยากให้จูนมาช่วยจัดก็เลยแล้วคือห้องมันติดกันไงแล้วมันดันมีระเบียงออกไปข้างนอกตอนนั้นที่เราไปนอนบนตึกแล้วมันจะแบบมีระเบียงที่เดินลงไปได้ซึ่งระเบียงนั้นน่ะเขาห้ามคนออกไป คือตอนไปญี่ปุ่นเนี่ยได้นอนกับจูนแล้วจูนละเมอด้วย จูนละเมอแบบคนขี้หงุดหงิดอ่ะแบบคนขี้หงุดหงิดมากอ่ะคือนอนคนละเตียงไงคือจูนหลับก่อนใช่ป่ะแล้วพอเราเริ่มนอนแล้วก็กำลังจะปิดไฟจูนก็คือจูนใส่ผ้าปิดตาแล้วก็ห่มผ้าห่มเหมือนเอามือซุกอยู่ในผ้าห่มอะไรไม่รู้แล้วอยู่ก็แล้วก็เรายกมือแบบออกมาจากผ้าห่มแบบแล้วก็ฟาดตรงขนาดแบบฉันควรจะโฟกัสที่แกอย่างนินทาฉันน่ะแต่ฉันโฟกัสความน่ารำคาญของเสียงหัวเราะตัวเองเป็นผู้หญิงยังไงทำไมหัวเราะได้ขนาดนั้นอ่ะเออแต่ถึงจุดหนึ่งที่ฉันก็ฟังเสียงตัวเองอ๋อเสียงฉันเป็นอย่างนี้เหรอในแบบในวิชาใช่มันแปลกเลยอ่ะใช่
แต่ว่าช่วงนั้นก็เป็นความทรงจำที่สนุกดีนะใช่ทริปญี่ปุ่นของเราก็รู้ว่าปีหนึ่งแล้วนะใกล้แล้วไม่ได้เชิงนินทาแบบอย่างนั้นเออฉันไม่ใช่เป็นคนนินทาฉันรักกันรายการนี้ชอบสร้างความแล้วฉานจริงๆอะไรที่ใส่ไม่ดีเนาะคนทีมงานเนี่ยแกล้งเราพี่ครีเอทีฟใช่ไหมพี่กุ้งใช่ไหมใช่ไม่พี่กุ้งไม่ได้ทำอะไรเลยอันเนี้ยไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะ anyway นั่นแหละก็เห็นไหมเราไม่ได้เมาเราพูดกันตรงๆถ้าเมาจริงๆอ่ะจุนต้องไม่อยู่แล้ว จุนเคยทำเคยรู้แต่นี่ไงฉันไม่ได้เมาแม่นะว่าเมาเพราะว่าฉันยอมรับว่าฉันทำจริงเพราะฉะนั้นฉันก็จริงใจไงค่ะรักค่ะว้าไม่อยากจะทำแล้วอ๋อใช่ค่ะแล้วจะสอนเขียนคิ้วกันค่ะค่ะเดี๋ยวนะจริงแล้วเราเนี่ยอยากใช้แบบอุปกรณ์ใกล้ตัวใกล้ตัวประยุกต์ใช่อุปกรณ์ได้ใช่ขอมัดผมได้มาดิเพื่อนบอกว่าให้ทายคำหรือสุภาษิตอะไรเงี้ยจากสิ่งที่เราวาดแล้วก็จะสลับกันว่านะคะเมื่อกี้จุนวาดไปแล้วจุนได้หนึ่งคะแนนเพราะมีคนทายถูกเร็วมากเก่งมากค่ะผมให้คือมันจะมีช่วงหนึ่งก่อนที่ thisiscat.com มีกล้องอะฮะเราจะไลฟ์กันใน Facebook เราก็เลยจะเอามือถือเรามาไลฟ์เนี่ยแหละแล้วพอมันเป็นไลฟ์มือถือมันก็มีอะไรแบบเล่นๆสนุกๆได้นะคะแล้วตอนนั้นเราทำอะไรบ้างอ่ะยกตัวอย่างมา2อย่างอันนึงจะเป็นอันนี้เราที่ใส่ไม่ดีอ่ะเราสอนแต่งหน้าด้วยความรู้เรื่องการแต่งหน้าที่เราไม่รู้ที่เอาดินสอจริงๆมาเขียนเอาดินสอจริงๆมาเขียนคิวเอาสิ่งของที่อยู่ในห้องจัดมาเขียนแล้วก็ทำเป็นแบบเหมือนเราโปรมากแล้วก็สอนถ่ายแบบถ่ายกล้องหน้าแล้วให้คนที่ดูไลฟ์เราแบบเรียนรู้การแต่งหน้าแบบเราโอ้ไม่มันรู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วยังมีอีกเรื่องนึงด้วยนี่คือเรื่องอะไรนะไอ้นี่ที่เราเล่นเกมกันอ๋อใช่ที่เราเล่นเกมไม่คำใช่เพราะว่าในห้องมันจะมีกระดาษกับปากกาโน่นนั่นนี่ใช่ไหมแกเป็นคนเริ่มป่ะใช่ฉันรู้ว่าฉันพี่เล่นชอบเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วแกจะแบบให้ถ่ายค่ะวาดรูปป่ะแล้วก็ให้เดาว่าคืออะไรใช่ว่าให้ถ่ายสำนวนป่ะสำนวนหรือคำเฉยเป็นไปได้จำไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยเราก็เลยแบบใช้กล้องที่ไลฟ์อยู่ให้คนที่ดูเราไลฟ์เล่นกันกับเราแล้วก็จะวาดรูปไปเรื่อยๆว่านั่นคืออะไรให้ตอบมาอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวเราจะมีคลิปนี้ไปลงในเพจ This is Cat แล้วก็ Facebook Cat เพจ Cat Radio แล้วก็นั่นแหละประมาณนั้นจ้ะโอ้โหมาพูดถึงเรื่องฉันอีกเรื่องนึงเรื่องซึ่งจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้นเลยนะคะเพราะว่าเป็นเด็กเรียนแฟชั่นนะคะส่วนตัวแล้วเรื่องการแต่งตัวของคุณโจนมาจากรายการค่ะก็น่าจะมีเทสที่หลากหลายแล้วก็แต่เปล่าเลย คุณใส่แต่เสื้อสีขาวมาจัดรายการซึ่งจริงอ่ะใช่เธอชอบรู้สึกได้ใช่เขาบอกว่าตามสถิติคือจูนใส่เสื้อสีเหลืองมาจัดรายการแค่2ครั้งใช่แล้วก็ใส่ชุดนอนมาจัด1ครั้งใช่นอกนั้นก็คือแบบนอกนั้นเป็นสีขาวโดยที่บางครั้งอาจจะมีเสื้อคลุมเป็นสีเขียวตัวเดิมเป็นกันไปซึ่งมั่นใจว่าถ้าแคปมาสีขาวเหล่านั้นอ่ะก็จะเป็นตัวส้มๆใช่ใช่ใช่คือเอาสะดวกไงคุณแล้วก็ไม่คุณเล่นแฟชั่นจริงเหรอโอ้ my god แรงแรงไม่แต่จูแต่งตัวน่ารักจูแต่งตัวน่ารักว่าไปที่ญี่ปุ่นด้วยกันจูนี่สร้างสรรค์กว่าฉันเยอะเลยคือเราดูตามกาลเทศะไงว่าถ้าเราต้องใส่ต้องไปทำงานที่มันเห็นแบบนี่ไม่เห็นแล้วนี่ไม่เห็นเหรออันนี้เรารู้สึกว่าเขาแบบตั้งใจฟังเสียงเราคอนเทนต์ที่เรานำเสนอมากกว่าอะไรแบบนั้นคิดมาแล้วคิดมาเออคิดมาแล้วไอ้อย่างนึงเป็นเรื่องของคุณบ้างเรื่องอะไรใช่ป่ะเรื่องอะไรนะบิเลตชอบพูดคำหยาบนะอ้าวบิเลตชอบพูดคำหยาบใช่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 ไม่จริงอ่าไปฟังเลยไปฟังเลยมีแน่นอนอันนี้ฉันมั่นใจจะรู้ว่ามันมีแน่นอนเฮ้ยฉันคิดถึงเพลงนี้มากทายดิฉันไม่ทันว่ะมันไม่ทันแล้วก็ไม่ลืมพี่ชายไงโอเคเพราะว่าแบบพอแบบเออที่มีมึงเด็กด้วยเนี่ยไงจะอยู่อย่างเงี้ยเขาจีนได้แต่เสียงมันแตกแบบเมื่อกี้แบบตอนตกมือแบบหูจะแตกอะไรนะรถที่ต้องมานั่งคุมเครื่องต้องปกติไงคือแบบนะอีกแล้วจูนพูดคำหยาบจูนพูดคำหยาบมีหมอสองแล้วอ่ะเราต้องพยายามแบบเขินอ่ะใครบอกว่าฉันพูดคำหยาบคนเดียวก็นิดหน่อยมีบ้างเพราะเราสนิทกันไงมันก็จะมีความเรียวแบบนี้แหละค่ะบางทีมันหลุดบ้างมันก็เป็นเสน่ห์ของวิทยุไงแล้วทำไมเราพลิกกลับมาเป็นเรื่องที่แบบทำได้เฉยเลยอ่ะอีกเรื่องนึงคือเรื่องการให้คำปรึกษาให้คำปรึกษาจริงๆเราสองคนก็จะเป็นแนวนี้ปะคะเท้าเองวิโอเลตขอโทษวิโอเลตทำอะไรวิเท้าแบบเตะไปเรื่อยคือเราสองคนเนี่ย
ด้วยความที่เป็นแบบเพื่อนผู้หญิงสนิทกันใช่ปะใช่ถ้าเราคุยกันเองเราก็คือจะแบบปรึกษากันเรื่องแบบเพื่อแก้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างงอนเราก็จะมีคนที่โทรเข้ามาเราปรึกษาอะไรบ้างใช่เราก็จะให้คำปรึกษาไปใช่แล้วก็เลยมีเทปคำแนะนำดีๆจากพวกเราในวงเล็บว่าเราเข้าใจว่าเป็นคำแนะนำที่ดีแล้วแต่ที่เราก็ไม่รู้อะไรเท่าไหร่ใช่เพราะว่าเอาจริงๆมันก็คงแบบเหมือนเป็นฟิลแบบมุมมองคนเราไม่เหมือนกันมันอาจจะเวิร์กกับบางคนมันอาจจะไม่เวิร์กกับบางคนก็ได้แต่อย่างน้อยคือมันดีที่สุดที่เราคิดได้ในตอนนั้นที่เราแบบในสถานการณ์แบบนั้นที่เราจะคิดเผื่อใช่ก็ถ้าฟังเราเห็นด้วยก็ดีแต่ก็ให้พึงรวยว่าเรา intention ดีใช่ค่ะค่ะไปฟังกันค่ะแต่ถ้าเราเป็นฝ่ายที่เราแบบเรายังรักเขาอยู่เราความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันไม่ใช่ว่าเขาหลอกเราอ่ะนึกออกป่ะมันก็คือความสัมพันธ์จริงๆเราทั้งสองฝ่ายแบบมีสิ่งที่มันจริงๆทั้งคู่เก็บมันไว้เป็นเรื่องดีๆแหละแล้วก็ใช้ชีวิตฉันดูไปในนี้มากเลยแบบกลัวตัวเองอ่ะแล้วกูรู้ฉันกำลังมองเธอแบบกูอายุนี่จุนจริงหรอแต่กูจริงๆว่ามันก็แค่จังหวะเวลามันยังไม่ใช่ใช่แล้วที่สำคัญอายุเท่ากันปะใช่เรียนมาตลอดเลยเพราะว่ามองดูนะอายุ22มันเป็นแบบเราเพิ่งเริ่มเข้าสู่วัยแบบที่ต้องผจญโลกใช่มันเลยเหมือนแบบใช่ยังไม่จําเป็นต้องผูกมัดกับใครตอนนี้เลยใช่แล้วบอกกับมันเหมือนกับว่าถ้าเรายังไม่รู้จักตัวเองจริงๆในช่วงอายุเนี้ยเราก็จะไม่รู้ว่าเราโตไปต่อเราจะโตไปต่อยังไงช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่เขาแบบทำความรู้จักตัวเองแหละใช่ระหว่างนี้หมูแดงก็ทำความรู้จักตัวเองไปด้วยถือซะว่ามันเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ใช้มันเป็นโอกาสหลังจากนี้แบบใช้ชีวิตลองไปเจอคนอื่นนี่คือช่วงของการศึกษาคนอื่นเลยค่ะอายุเท่าเราคือแบบฉันไม่แค่อะไรจะไม่ได้ไปทางนั้นฉันบอกว่าแบบถ้าเกิดว่ามันยังแบบความรักทั้งคู่คือสตรองจริงๆอ่ะยังไงมันก็แบบผ่านตรงนี้ได้แต่อันนี้ก็ถูกหมายถึงถ้าวันนึงมันต้องกลับมาเจอกันมันเจอกันอยู่แล้วโดยที่เราไม่ต้องแบบซัฟเฟอร์กับตอนนี้เลยใช่เพราะฉะนั้นสู้ๆค่ะสู้ๆนะจ๊ะเอาจริงๆนะตอนสมัยเราเรียนมัธยมเราจะรู้สึกว่าครูดูโตนู่นนี่นั่นค่ะพอเราขึ้นมหาลัยปุ๊บเรารู้สึกว่าแบบอ่ะวัยมันไม่ได้สำคัญขนาดนั้นเราเป็นเพื่อนกับแบบดูดิเรายังเป็นเพื่อนกับพี่บูมพี่กุ้งได้เลยทั้งที่เขาแก่กว่าเราตั้งเยอะซึ่งจริงๆถ้าย้อนกลับไปเขาสามารถเป็นครูเราได้นะถ้าเขาแบบแอคอีกแบบเออใช่แต่ว่าคือจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าคนเราไม่ได้โตขึ้นอ่ะใช่แต่ว่าเขาไม่ได้แบบถึงไม่ได้เขายังเป็นคนเดิมอยู่ตอนเขาอายุ18อ่ะเขายังเป็นคนเดียวกับช่วงอย่างเงี้ยก็มีมุมต่องๆอย่างเงี้ยอยู่หรอปะแต่แค่แบบเหมือนเมื่อก่อนเราจะมองเห็นแบบอย่างเงี้ยแบบตรงไปข้างหน้าตอนเด็กอยู่ด้วยแหละใช่มันก็จะมองแบบตรงไปข้างหน้าอย่างเดียวแต่พอเราโตขึ้นเราจะมองกว้างขึ้นแต่เรายังมองเหมือนเดิมแล้วแต่มันกว้างขึ้นแล้วเราจะเห็นแบบหลายมุมมากขึ้นเฉยๆอ่ะแต่จริงๆเรารู้สึกว่าแบบผู้ใหญ่ทุกคนก็ยังเด็กอยู่อ่ะรู้สึกสวยอ่ะสวยอ่ะสวยคนขอแมวเบรกสุดท้ายแล้วอย่าลืมโทรกันมานะคะอย่างที่บอกนะคะใช่อย่าลืมโทรมาจะได้มาเอารางวัลจากเราแบบจากเราไปนะคะเป็นของขวัญปีใหม่ที่เป็นเซตโปสการ์ดจุนจุนมีนะคะโทรมาที่025309611อาจจะได้5รางวัลนั้นเป็นคุณก็ได้นะคะใช่ค่ะแล้วเบรกนี้เราจะพูดถึงอะไรคะจุนจุนตามที่สัญญาค่ะพี่วีค่ะ5อย่างที่เราชอบและไม่ชอบในปี2016ค่ะเราชอบอย่างโอเคเราสลับกันสลับกันชอบไม่ชอบไม่ชอบชอบชอบไม่ชอบไม่ชอบโอเคได้อ่าฮะก็สลับกันห้ารอบโอเครอบที่หนึ่งฉันก่อนฉันชอบฉันชอบจุดของฉัน what ฉันชอบที่ฉันมีเพื่อนพอปี2016มันพูดมาอย่างเงี้ยจะให้ฉันตอบอะไรไม่คือปี2016เป็นปีที่ฉันเพิ่งเริ่มจัดรายการกับจุนจุนแล้วก็ใช่โอเคเพราะเราเพิ่งจัดด้วยกันแค่แบบเท่าไหร่เองเออเมษาเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยฉันรู้สึกว่าฉันขอบคุณที่ฉันมีจุนจุนเป็นเพื่อนร่วมจัดรายการของฉันน่ารักใช่ไหมล่ะเหมือนตอบอย่างอื่นไม่ได้แล้วไม่ว่าแต่ฉันรู้ว่าเธอรักฉันเหมือนกันฉันโอเคฉันชอบวีเหมือนกันแต่ว่าฉันให้เหตุผลในมุมของฉันละกันคือปกติแล้วเนี่ยถ้าไม่รู้จริงๆฉันก็ไม่ควรสนิทกับคนยากจริงเหรออันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้เลยฉันไม่ควรสนิทกับคนยากพี่คงก็ไม่รู้เหมือนกันเลยเนี่ยคือฉันอ่ะจะเป็นเบอร์เนี้ยจะแบบเอ้ยสนิทคุยได้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบเอ้ยคุยไปเรื่อยอะไรเงี้ยแต่เหมือนพอฉันไปทริปญี่ปุ่นกับวีแล้วฉันก็ไปทำงานกับเธอแบบจัดรายการนะแล้วฉันรู้สึกว่าแบบเป็นคนที่เหมือนแบบเซตความคิดแบบคล้ายกันคือคุยกันรู้เรื่องอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นอีกเรื่องนึงที่ชอบในปีนี้ที่ได้เจออีกคนนึงที่แบบเราเรียกว่าเพื่อนได้ในปีนี้นะคะโอ้ยสวยดราม่าเอาจริงๆฉันคอนซีเดอร์เธอเป็นเพื่อนสนิทฉันคนนึงอ่ะโอ้ยหนวดบอกแล้วกันเลยยังไม่ถึง
แค่2มกราคมเองลำคาญอะเรื่องที่ไม่ชอบเราอะจะรำคาญหรอปะก็นิดนึงไม่หรอกก็ไม่หรอกเขาก็รู้แหละว่าการมาฟังพวกเราเหมือนกับมันก็จะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วสองคนมองที่ห้องนอนโอเคอ่ะสิ่งที่ฉันไม่ชอบในปี2016ก็จูนอีกนะไม่ขอคิดก่อนคิดว่าสิ่งที่ฉันไม่ชอบฉันเอาจริงๆฉัน appreciate ทุกอย่างเลยนะแต่คือมันก็แต่มันมีสิ่งที่ฉันไม่ชอบแหละฉันรู้อ๋อโอเคแต่ว่าฉันค่อนข้าง appreciate ทุกอย่างในชีวิตปี2016ของฉันทำไมเราต้องมีสิ่งที่ไม่ชอบด้วยคะต้องมีเราอาจจะไม่รายการเราเป็น positive ไม่ได้หรอคะช่วงนึงอาจจะมีช่วงนึงที่ฉันทำงานหนักมาก uh-huh. แล้วฉันจะถูกทำผมทุกวันฉันเลยไม่ชอบเพราะผมช่วงนั้น ผมฉันแห้งและเสียและแตกปลายมากอ่ะเป็นสิ่งที่ฉันไม่ชอบและฉันรู้สึกผมฉันถูกทำร้ายอะช่วงนั้นได้ไหมอะอย่างเงี้ยถือว่าไม่ชอบได้ได้นั่นแหละนี่คือสิ่งที่ฉันไม่ชอบในตอนนั้นสิ่งที่ฉันไม่ชอบหรอฉันไม่ชอบฉันรู้สึกว่าช่วงที่ฉันไปฝึกงานที่นู่นอะฉันรู้สึกว่าฉันคิดย้อนกลับไปแล้วฉันไม่ชอบที่ฉันเหมือนใช้เวลาไม่คุ้มพอซึ่งมันก็อาจจะคุ้มแหละถ้ามันแบบไม่คิดอะไรมากแต่ฉันก็แค่รู้สึกว่าเหมือนตอนนั้นฉันก็ยังแบบกักๆเหม่งๆอยู่ในหลายๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ถือเป็นถ้าภาพรวมแล้วฉันก็คิดเหมือนแกที่แบบปี2016เป็นปีที่แบบที่ดีมากเป็นปีที่ดีเป็นปีของฉันมากเลยแต่พูดตรง2015ฉันไม่ดีเลยจริงเหรอ2015ฉันทำอะไรวะ2015ฉันแบบเหมือนเน่าเฟะมาแล้วแบบ2016ขึ้นมาแบบ2015เหมือนกันไม่ดีเลยไม่ดีเลยโอ้ my god โอ้จริงโอ้ใช่แบบทุลักทุเลมากกว่าจะผ่านมา2016ได้แล้วก็แต่ว่า2015ฉันไม่ได้แย่ขนาดนั้นแบบโอเคแต่ว่าแบบคือแบบมันจะมีบางเรื่องที่แย่มากแต่แบบเรื่องงานฉันแบบมันฉันเหมือนเจอบทเรียนที่ใหญ่ที่สุดแบบช่วงประมาณนั้นอะไรเงี้ยโอ้ว้าวอ่ะต่อค่ะอ่ะเรื่องที่ดีเรื่องที่ดีฉันชอบเรื่องฉันชอบที่คืออันเนี้ยฉันจำได้ช่วงปลายปีค่อนข้างเยอะเพราะมันเพิ่งผ่านมาฉันชอบที่ฉันเหมือนว่าได้กลับไปเหมือนมีเซตความคิดบางอย่างเกี่ยวกับโลกในแบบใหม่อ๋อที่ฉันเล่าให้ฉันฟังใช่ okay. คือฉันรู้สึกว่าฉันรักโลกมากขึ้นแล้วฉันรู้สึกว่าปัญหาของมนุษย์เป็นปัญหาที่เล็กมากแล้วมันทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันใช้ชีวิตอย่างมีความสุขจริงๆเพราะความคิดที่บอกว่าช่างมันเถอะเรื่องเล็กแต่ว่าทุกอย่างแบบมันมีอะไรแย่กว่านี้แล้วก็ไหลไปตามชีวิตฉันชอบชุดความคิดนี้ของฉันมากเลยที่เพิ่งได้มาด้วยเนี่ยฉันเลยรู้สึกมีความสุขและได้รับอิสระในชีวิตค่ะไม่ได้อยากจะ paraphrase กันนะแต่ว่านึกถึงเซตความคิดอีกอันนึง uh-huh. ของฉันเหมือนกัน uh-huh. ที่ฉันเคยบอกแกเหมือนกันนึกออกปะ uh-huh. คือฉันรู้สึกว่าเหมือนปีนี้เป็นปีที่ก็มีหลายอย่างเกิดขึ้น uh-huh. กับคนรอบตัวฉันคนใกล้ชิดฉัน uh-huh. แล้วก็เลยได้คำสอนมา uh-huh. ในหนึ่งประเด็นที่แบบให้คิดดีในเรื่องของแบบกดแรงดึงดูดอะไรเงี้ย uh-huh. ซึ่งแบบทิศชีวิตซึ่งก็ไม่ได้อยากจะสุดโต่งแต่ก็คือ uh-huh. เหมือนเอามา adapt แบบประมาณนึงเท่าที่ตัวเองพอทำได้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมัน workพอคิดว่าดีอ่ะเราดีจริงจริงถ้าเราคิดบวกอะไรมันก็บวกไปหมดเลยเราทุกอย่างแบบง่ายขึ้นมากอ่ะเหมือนแบบเอาตัวเองขึ้นมาจากหลุมได้แล้วก็แบบเฮ้ยอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีอันนั้นก็ดีใช่ใช่ฉันเห็นด้วยมากคือลำคาญเรากันเองเหมือนแบบ appreciate สิ่งแบบเล็กๆรอบตัวเราทุกอย่างจะดีขึ้นจริงๆอย่างแบบทันตาเห็นใช่แล้วค่ะแนะนำเผื่อคนอื่นแบบอยากลองทำตามไม่ชอบมันไม่ค่อยอยากพูดถึงเรื่องพวกที่เรื่องไม่ชอบมันเป็นเนกาทีฟไวบ์นี่นึกอยู่อ่ะคือมันก็มีเรื่องที่ฉันนึกออกแต่ฉันก็รู้สึกว่าฉันไม่ควรพูดออกอากาศเราพูดกว้างๆก็ได้ปะก็ I know you can do it เดี๋ยวมันตีย้อนกลับมาอ๋อโอเคเรื่องอื่นก็ได้หนังไม่ชอบโอ้ง่ายเลยเพลงที่ไม่ชอบหรือเพลงไม่ได้อาหารที่ไม่ชอบอะไรเงี้ยสิ่งที่เราไม่ชอบในเฟซบุ๊กตัวเองนะไม่ชอบความรู้สึกรถติดขึ้นเรื่อยๆรู้สึกรถติดขึ้นเรื่อยๆแล้วมันทำให้รู้สึกเดินทางลำบากมากเวลาไปงานงานนี้เลยรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยชอบอย่างนึงแล้วก็ยิ่งปีนี้จำได้ว่าปีนี้มีข่าวเรื่องต้นไม้ล้างด้วยนี่ต้นไม้ที่แบบเหมือนตายแบบเหมือนเขาอะไรนะที่เขาแบบต้นไม้หายอ่ะแบบแล้งไปเลยอ่ะนี่เป็นเรื่องที่ไม่ชอบเลยเพราะรู้สึกว่าแบบโลกควรจะมีต้นไม้เยอะนี่เป็นสิ่งที่ไม่ชอบเพราะฉะนั้นอยากให้รณรงค์คน Mother. ทุกคนปลูกต้นไม้และดูแลมัตเตอร์ของพวกเรานะคะมัตเตอร์ออฟเอิร์ธค่ะ นางงามตลอดเวลาฉันนึกออกแล้วฉันไม่ชอบที่ปีนี้เหมือนแบบคนไปเยอะที่เป็นคนใกล้ตัวเราอะ่ะก็
เป็นเรื่องปกติอะมันก็คือเรื่องธรรมชาติของโลกอะไรเงี้ยแต่เหมือนพอแบบเด็กๆอะเราก็จะรู้สึกห่างกับเขามากไงสมมติแบบอากงอาม่าก็ห่างมากนึกออกป่ะเราจำความอะไรไม่ได้แต่ว่าพอเหมือนเริ่มโตขึ้นมันก็เป็นคนสนิทเรามากขึ้นเรามีเวลาแบบสเปนทามกับเขามากขึ้นแล้วแบบก็คือการสูญเสียอย่างนึงที่เรารู้สึกแบบก็ต้องเป็นอย่างนี้ก็ต้องรับให้ได้ต่อไปมันก็คงเป็นเรื่องแบบปกติอะไรอย่างเงี้ยมาคอนเทนต์นี้เลยเนาะหนักมากเรื่องชอบเรื่องที่ชอบมากับมาไบรท์กันบ้างฉันชอบฉันชอบงานของฉันในปีนี้ทุกงานที่ฉันทำฉันชอบที่แบบว่าทั้งเพลงและภาพยนตร์เพลงซีรีส์แล้วก็แบบไม่ว่าแบบปีนี้เป็นปีที่ดีของฉันได้พรีเซนเตอร์ตัวแรกของฉันแหละแล้วก็แบบว่าฉันได้เพื่อนเยอะมากฉันแบบจากแบบโอเนกาทีฟเนี่ยฉันก็ได้แบบคนอื่นเป็นกลุ่มเป็นแก๊งปัจจุบันก็ยังแบบนั่งเมาโทรศัพท์กันทั้งที่ถ่ายจบแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่รู้ว่าฉันมีความสุขกับงานฉันมากไม่ว่าจะเป็นพรจากฟ้าโอเนกาทีฟถึงแม้ว่ามันจะแบบถ่ายมาตลอดปียุ่งมาตลอดปีแล้วแต่ว่ามันมาออกปลายปีทั้งหมดที่คนจะอาจจะเห็นแค่นั้นแต่จริงๆฉันอยู่กับมันมาแบบเยอะมากหลายแบบนานหลายเดือนมากแล้วมันก็แบบมันเพย์ออฟมาใช่จริงสิโอเคฉันชอบเคนฉันก็ชอบเคนเขาเปลี่ยนคำว่ารักอ่ะฉันแบบฉันรู้สึกว่ามันเจ๋งมากที่มีสิ่งมีชีวิตอะไรก็ไม่รู้แบบผุดขึ้นมาในชีวิตฉันแล้วแบบมันเอฟเฟกต์ฉันขนาดเนี้ยนึกออกปะคือเหมือนฉันโตมาในสภาพที่ฉันเป็นลูกคนเล็กมาตลอดแล้วแบบฉันคือแบบศูนย์กลางของบ้านนึกออกว่าแบบตั้งแต่เด็กแบบเจอกันเพราะแบบฉันอยู่บ้านหรืออะไรเงี้ยจะเป็นแนวนั้นไงแต่พอมันมีเคนอ่ะฉันเข้าใจเลยว่าเมื่อก่อนอ่ะคนอื่นมองฉันยังไงอ่ะนึกออกปะคือฉันมีความแบบเคนมันคือแบบไม่คือเคนมันคือก้อนกลมๆที่แล้วฉันแบบฉันรักมันมากฉันรู้สึกมันตลกมาเป็นเด็กที่แบบมันเป็นเด็กที่น่ารักโอเคมาเป็นหลานฉันฉันเลยมองว่ามันน่ารักแต่แบบมันน่ารักอยู่แล้วฉันรู้สึกมันเป็นคนมันเป็นเด็กน่ารักน่ารักน่ารักเคนน่ารักแล้วมันฉลาดแล้วมันแบบทุกอย่างแล้วฉันรู้สึกว่าแบบสมมติว่าไหนฉันเซ็งๆฉันสามารถเฟซไทม์หาแบบมันแล้วแบบโอเคมันพูดรู้เรื่องแล้วแล้วแบบโอเคฉันอารมณ์ดีขึ้นแบบทันตาเห็นอะมันก็แบบอีจุนเป็นอะไรแบบแบบมันสื่อสารได้แล้วอ่ะฉันรักเคนมากเรื่องที่ไม่ชอบยากอ่ะคือเอาจริงๆคือมันมีเรื่องที่ไม่ชอบในโมเมนต์นั้นเยอะแหละแต่พอมันผ่านมาเรารู้สึกเราแบบมันทำให้เราสตรองขึ้นประมาณนึงเฮ้อเรื่องที่ฉันไม่ชอบอ่ะเอาเริ่มมาต้นปีเลยละกันปีที่แล้วฉันนึกออกละเรื่องเท้าที่เป็นขาวฮะจำได้ปะอ๋อจำได้พี่ชายจะชอบก็ชอบแต่ไม่ชอบก็ไม่ชอบแต่มันก็ตลกดีอะที่แบบว่าคนเอาเท้ามาแล้วแบบไม่รู้ว่าเป็นเท้าใครเป็นฉันหรือเปล่าหรือเป็นอีกคนหรืออะไรเงี้ยแล้วฉันถือว่าฉันก็ชอบและไม่ชอบในเวลาเดียวกันแล้วกันอ่ะเพราะฉันอยู่ๆก็ฉันก็โดนโยงฉันก็เลยแบบแต่มันสนุกนะแต่ตอนนั้นก็ตลกอะใช่นั่นแหละนั่นคือที่ฉันว่านั่นแหละฉันไม่ชอบพี่อันนี้จริงจังที่ฉันรู้สึกว่าฉันจะเรียนจบแล้วจริงๆแล้วฉันเครียดเรื่องแบบเรื่องชีวิตอนาคตมากๆเธอเครียดเกินไปเออใช่ฉันไม่ชอบที่แบบฉันต้องเริ่มมาแบบโฟกัสแล้วจริงๆว่าแบบจะทำอะไรต่อไปจะทำอะไรด้วยแล้วแบบจะมีชีวิตตอนจบเหมือนที่ตอนใช้ชีวิตแบบนี้ไหมโอเคมันคือฉันถ้าฟังฉันในฐานะที่ฉันจบแล้วเพิ่งจบด้วยเธอไม่ต้องวางแผนอะไรเว้ยป้าเธอปล่อยให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นในชีวิตไว้โอเคมันมีแผนบ้างส่วนหนึ่งใช่แต่ว่ามันไม่แต่ตอนนี้เธอกำลังสเตรสเว้ยเพราะว่าเธอไม่มีแผนเลยแต่การไม่มีแผนเลยไม่ได้แปลว่าไม่ดีซะหน่อยคือตอนนี้ฉันแบบฉันมีแผนคร่าวๆแต่ฉันแค่รู้สึกว่ากลัวว่าแผนนั้นมันจะไม่ดีพอที่จะทำให้ชีวิตมันไม่เป็นไรเธอเพิ่งอายุ22เธอยังมีเวลาตลอดชีวิตเธอเว้ย22นี่22คือเวลาแห่งการลองผิดลองถูกจริงหรอใช่จริงหรออีกแล้วแกตัดต่อกันตาลนั่นแหละก็ใช่เพราะฉะนั้นเธออย่าเครียดเธออย่าเครียดมากเกินไปนี่ฉันจบคือตอนแรกฉันก็กลัวว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่สุดท้ายแล้วฉันก็แบบฉันก็ไหลมาเรื่อยๆโดยไม่ได้มีแผนขนาดนั้นแล้วฉันรู้สึกว่าฉันเอนจอยชีวิตแบบนี้มากเลยแต่ว่าถามมันก็ควรมีแผนไหมมันก็ควรมีแผนสำรองบ้างแต่ว่าแบบมองไว้ให้เป็นแนวทางเฉยๆไม่ได้จะต้องอย่างนั้นแผนเรามันปรับเปลี่ยนกันได้ถ้าเธอว่าแผนไม่ดีแล้วอยู่ๆเธอ come up with the new plans ที่แบบ better อะไรเงี้ยเธอก็ go with the new plans แค่นั้นเองเนี่ยเราเลยต้องมีวีในชีวิตค่ะทุกคนแน่นอนกลับมาอ่ะกลับมาสิ่งที่ชอบอันที่5แล้วใช่ไหมเอาเป็นอันที่ไม่ชอบก่อนสุดท้ายแล้วเหรอเอาเป็นอันที่ไม่ชอบก่อนเราจะได้ปิดด้วย positive thing ไม่ชอบไม่ชอบอีกอย่างนึง
คนเราไม่ชอบอีกอย่างนึงฉันไม่ชอบฉันฉันไม่ชอบความเป็นคนอารมณ์ร้อนของฉันในปีที่ผ่านมาหรอแกร้อนเหรอฉันว่าแกเป็นคนอารมณ์ไม่ร้อนเลยคือปกติฉันเป็นคนใจเย็นมากอ๋อโอเคฉันเข้าใจละแต่ว่าปกติฉันเป็นคนใจเย็นมากแต่มันจะมีแค่แบบบางเรื่องที่ฉันแบบใจร้อนจริงๆแล้วมันร้อนเบอร์แบบว่าร้อนมากด้วยฉันก็เลยรู้สึกว่าฉันไม่ชอบตัวเองตอนนั้นเลยนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแหละที่ฉันไม่ชอบฉันไม่ชอบนิสัยเสียของตัวเองบางอย่างที่มันเกิดจากปัจจัยภายนอกซึ่งมันคือตัวฉันเองป่ะถ้าฉันควบคุมอารมณ์ได้ใช่ใช่มันเดี๋ยวอยู่ในการควบคุมอารมณ์ก็ไม่อยากพูดประเด็นนี้ไม่ใช่ใจร้อนไม่ใช่ใจร้อนแบบฉันไม่อยากจะพูดประเด็นนี้แต่แบบมันคือประเด็นนั้นอะแต่แบบฉันรู้สึกว่าคนฟังคงงงอะไรของมันนี้นั้นฉันจะไปรู้ไหมนะคนฟังต้องเข้าใจทุกอย่างไหมไม่จำเป็นเพราะว่าเรารู้แค่สองคนก็พอแกเขาก็ต้องเข้าใจป้าเขาสาฟังรายการฉันว่าคนฟังอะเข้าใจใช่ถ้าคนฟังรู้จักเราก็จะรู้ว่ามันคืออะไรเข้าใจคือฉันรู้สึกว่ามันยังมีแบบบางมุมที่แบบฉันมองย้อนกลับไปแล้วฉันไม่ชอบตัวเองตอนนั้นเลยฉันไปเหมือนกันแต่คือแต่มันก็จะวนกลับมาที่ว่าพอเราซูมเอามาก็โอเคแหละมันก็คือบทเรียนหนึ่งที่ถ้ามันไม่เกิดมันก็จะไม่นำพาอีกสิ่งหนึ่งมาไงก็ดีแล้วที่มันเกิดมันก็คือบทเรียนของชีวิตแต่มองย้อนกลับไปก็ทำไมทำแบบนั้นเนี่ยก็เข้าใจมากลับมาสิ่ง positive กันบ้างโอเคค่ะสิ่งที่เราชอบสุดท้ายของปีนี้เริ่มค่ะจูดก่อนไหมโอเคฉันเพิ่งนึกได้มันอาจจะแบบไม่มันไม่รู้ว่าคู่ควรกันเป็นอย่างสุดท้ายหรือเปล่าแต่นี้มันนึกออกคือฉันรู้สึกว่าตั้งแต่ที่ฉันตัดสินใจจะไปฝึกงานเมืองนอก ใช่ปะฉันชอบที่ฉันกล้าแบบทำทุกอย่างด้วยตัวของฉันเองอะ นึกออกปะเพราะฉันโตในระดับเลเวลของตัวเองเหมือนฉันโตมาในแบบครอบครัวที่แบบกันฉันประมาณนึงหมายถึงว่าเขารักฉันเขาเลยเป็นห่วงนึกออกปะแต่ฉันแบบเรื่องที่จะไม่ปรึกษาใครเลยแล้วแบบทำเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่โอเคถ้าขอเราไม่ได้งั้นไม่ขอแล้วนะแบบจัดการเองเลยนะแล้วกลายเป็นว่าแบบทริปนั้นอะมันเปลี่ยนชีวิตฉันแบบเยอะมากแบบฉันไปอยู่คนเดียวฉันเข้าใจอะไรมากขึ้นฉันดีลกับคนอีกแบบนึงฉันรู้ว่าการแบบไปเป็นแบบจุดต่ำที่สุดในแบบบริษัทเป็นยังไงนึกออกว่าในแบบในการโดนคนใช้ทุกอย่างแบบการแบบดีลกับคนที่ไม่ได้แบบเป็นคนไทยแล้วแบบมีแบบคัลเจอร์อีกแบบนึงได้เจอแบบเพื่อนใหม่ที่นู่นได้เจอแบบมันสร้างมันเป็นการปูทางชีวิตแบบพาร์ทหลังของฉันได้ดีมากเออโตขึ้นจริงๆชอบนะคะคุณมีละคะก็คงคล้ายๆกันแหละเป็นพูดถึงการโตขึ้นของตัวเองแต่อาจจะแบบคนละแบบกันคือฉันชอบสิ่งที่ฉันชอบมากๆของตัวเองอย่างหนึ่งของในปี2016ที่แล้วฉันรู้สึกว่าฉันพิสูจน์ได้ด้วยคือตลอดปี2016แน่นอนมันมีเรื่องที่มันหนักหนากับฉันมากหลายครั้งมากทั้งที่มันแบบเป็นปีที่ดีของฉันแต่มันจะมีเรื่องที่แบบแย่มากๆเกิดขึ้นกับฉันอยู่เสมอแล้วฉันผ่านมันมาได้ด้วยทัศนคติบวกตลอดแล้วฉันยังเป็นฉันรู้สึกฉันชอบคนที่ฉันกำลังจะเป็นในตอนเนี้ยฉันคอนเฟิร์มเออแล้วฉันฟังรู้เออแล้วฉันเลยรู้สึกว่าฉันเก่งมากเลยที่ฉันสามารถแบบผ่านทุกอย่างมาแล้วฉันยังแบบเป็นคนคิดบวกและยังแบบว่าโอเคกับทุกอย่างฉันรู้สึกว่าจริงๆชื่นชมตัวเองมีไม่ร้องไห้ค่ะมันซึ้งอะรู้สึกไปมันซึ้งน้ำตาจะไหลจะร้องไห้จริงๆอะไม่แต่คอนเฟิร์มว่าวีเป็นคนแบบโพซิทีฟจริงๆแบบเราเซ็นได้ตั้งแต่แบบแรกๆที่เจอรู้สึกว่าทำไมเป็นคนโพซิทีฟจังใช่นั่นแหละก็คือพูดง่ายเราก็เลยรู้สึกว่าเราชอบที่ทุกอย่างมันยังดีอยู่สำหรับเราทั้งที่ไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามโลกสวยงามค่ะทำไมจะสวยงามต่อไปค่ะร้องไห้น้ำตาก็มาปวดหัวไม่แต่มันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟของฉันไงฉันก็เลยแบบว่าโอเคนั่นแหละรักทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะโอเวอร์ใช่สุดท้ายแล้วปี2016เป็นปีที่ดีมากทุกอย่างรอบตัวดีเจอแล้วฉันก็รู้สึกได้ปี2017จะต้องเป็นปีที่สนุกมากแน่ๆสำหรับพวกเราและสำหรับอีกคนอีกหลายๆคนสำหรับคนฟังเราที่ฟังอยู่ตอนนี้ก็ขอให้เป็นปีที่ดีนะคะใช่แล้วก็ร้องไห้ไม่ฉันไม่ได้ร้องไห้ใครร้องไห้โว้ยอย่ามาเวอร์โอเคนั่นแหละก็ยังไงก็กิ้วหมดเวลาของเราแล้วเราก็ขอบคุณผู้ฟังที่น่ารักของเราในวันนี้ขอโทษที่ไม่ได้มาจัดเพราะว่าจูนไปเที่ยวนะคะดูดิถือว่าเป็นปีที่ดีเป
เปิดว่าเป็นปรีที่ดีนะคะปรีดีของจูนปรีดีนี่เราจะเล่นกันแล้วใช่ไหมปีนี้เราจะเปลี่ยนมาเล่นทาร์เก็ตนี้อย่างจริงจังไม่เป็นไรค่ะยังไงก็แฮปปี้นิวเอียร์กันทุกคนแฮปปี้นิวเอียร์ค่ะมีความสุขมากๆนะคะขอให้มีความสุขแล้วก็วันนี้พวกเราคงต้องลาไปก่อนแล้วคนขอแมวเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าทุกวันจันทร์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนนะคะในช่วงคนแบบในช่วงคนขอแมวนะคะกับจูนจูนวีวีค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะแฮปปี้นิวเอียร์จุ๊บคนขอแมว